ภาพรวมของธุรกิจเซลฟ์สโตเรจในกรุงเทพเนี่ยเริ่มมีผู้ประกอบการเนี่ยมากขึ้นปี2019เนี่ยมีอยู่14-15รายนะครับกระจายกันอยู่ทั่วกรุงเทพเกิดจากการที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆทำให้คนที่อยู่อาศัยในเมืองเนี่ยจำเป็นต้องหาพื้นที่เพื่อที่จะเก็บของใช้ส่วนตัวหรือว่ากลุ่มค้าขายนะครับจำเป็นต้องหาพื้นที่เก็บสินค้าเซลฟ์สโตเรจเนี่ยมันจะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในการที่เขาออกได้24ชั่วโมงนะครับลูกค้าสามารถที่จะเข้ามาเปิดประตูจัดของด้วยตัวเองได้ผมคิดว่าอนาคตเนี่ยเซลฟ์สโตเรจเนี่ยมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนเมืองเป็นเหมือนกับห้องนึงในบ้านเราเนี่ยแต่ว่าอยู่นอกบ้านการใช้งานก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเรามีห้องเก็บของที่เราเอาของของเราเนี่ยนานๆใช้ทีเนี่ยมาเก็บไว้เพื่อที่จะทำให้พื้นที่ภายในบ้านเราเนี่ยได้ใช้งานมากขึ้นไม่กลายเป็นห้องเก็บของเริ่มต้นเนี่ยกลุ่ม JWD ทำธุรกิจด้านคลังสินค้ามาก่อนทีนี้เราเริ่มต้นโดยการทดลองนะครับทำคลังสินค้าโดยการแปลงมาเป็นเซลฟ์สโตเรจเนื่องจากนะเมื่อวันนั้นเนี่ยมันเป็นกิจการที่เพิ่งเริ่มต้นผลปรากฏว่าอัตราการเช่าเซลฟ์สโตเรจแล้วก็รายได้ต่อตารางเมตรเนี่ยแน่นอนดีกว่าคลังสินค้าทั่วไปนี่ก็เป็นที่มาของการที่เราเริ่มต้นที่จะขยายนะครับธุรกิจด้านเซลฟ์สโตเรจให้มากขึ้นโดยการที่จะขยายพื้นที่ให้บริการนะครับโดยการมาเช่าอาคารที่อยู่ในเมืองแทนที่จะเป็นคลังสินค้าที่อยู่นอกเมืองก็จะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการทำเซลฟ์สโตเรจรูปแบบเดิมนะครับที่ใช้คลังสินค้าเนี่ยมาเป็นพื้นที่ที่อยู่กลางเมืองมากขึ้นสาขาแรกของเราเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพกรีฑาเป็นสาขาที่เราเริ่มต้นธุรกิจเซลฟ์สโตเรจเป็นครั้งแรกตอนนี้เราอยู่ที่สาขาสยามซึ่งเป็นสาขาที่2ในอนาคตเรากำลังจะขยายไปครบ10สาขาภายในอีก2ปีข้างหน้านะครับเราก็จะมีพื้นที่ให้บริการที่เราพร้อมที่จะเปิดอยู่ที่รามินทราสาขา1เทียมร่วมมิตรอีกสาขา1แล้วก็จะมีสาขาอื่นๆตามมาจนครบ10สาขาครับผมจุดเด่นของ JWD Store อีกก็คือสาขาสยามเนี่ยเราตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่สำคัญก็คือเป็นแอร์คอนดิชันตลอด24ชั่วโมงเป็นจุดเด่นที่สุดของเราเลยก็คือเรื่องของที่ตั้งการที่เรามีระบบปรับอากาศที่เปิด24ชั่วโมงทำให้ของที่นำมาจัดเก็บไม่เสียหายนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับหรือว่ากระเป๋ารองเท้าหรือสินค้าก็ตามเนี่ยก็มีการรักษาอุณหภูมิไว้นะครับที่25องศาส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของประกันภัยเราจะมีประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงทุกชนิดแล้วแต่ลูกค้าว่าจะเลือกซื้อความคุ้มครองที่เท่าไหร่นี่ก็จะเป็นเรื่องของการที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยมีความไว้วางใจได้ว่าข้าวของเนี่ยเมื่อมีการเสียหายแล้วเนี่ยสามารถที่จะเคลมกับประกันได้เลยขั้นตอนการใช้บริการก็คือลูกค้าสามารถที่จะส่งข้อมูลว่าต้องการพื้นที่ขนาดเท่าไหร่ที่สาขาไหนระยะเวลาเช่ากี่เดือนนะครับพนักงานก็จะทำใบเสนอราคาส่งไปให้นะครับเสร็จแล้วก็เชิญลูกค้าเข้ามาดูพื้นที่นะครับหลังจากนั้นก็เซ็นสัญญาเช่าก็จะได้รับรหัสผ่านส่วนตัวที่ลูกค้าสามารถที่จะเข้ามากดตรงประตูลิฟต์เพื่อที่จะขึ้นมาทางพื้นที่เก็บของจากนั้นลูกค้าก็เอาของมาใส่ในห้องที่เราเช่าไว้แล้วก็ปิดล็อกห้องด้วยตัวเองนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับส่วนการดูแลรักษาความปลอดภัยก็จะมีรปภ.มีแม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางให้แล้วก็มีประกันภัยที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ว่าต้องการความคุ้มครองเท่าไหร่มีตั้งแต่ 10,000 บาทไปจนถึง1ล้านบาทผลตอบรับของเราเนี่ยเรามองในแง่ของอัตราการเช่าพื้นที่ที่สาขาแรกของเราเนี่ยเราก็มี occupancy rate อยู่ที่ 85% ขึ้นไปก็ถือว่าเกือบจะเต็มละส่วนสาขาที่2ในเฟสที่1เนี่ยที่สยามเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเราเปิดดำเนินการมาครบรอบ1ปีละอัตราการเช่าเนี่ยในเฟสที่1อยู่ที่ 63% นะครับแล้วเรากำลังจะเปิดเฟสที่2ลูกค้าค่อนข้างที่จะตอบรับดีสำหรับสาขาสยามซึ่งเป็นสาขาใหม่ที่เราเพิ่งเปิดและในปีนี้เนี่ยเราก็จะเปิดพื้นที่เพิ่มอีก1ชั้นโดยที่จะมีห้องขนาดใหญ่มากขึ้นแล้วก็มีบริการอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาที่น่าสนใจที่สุดก็คือเราจะเป็นผู้ให้บริการเซลฟ์สโตเรจซึ่งมีห้องนิรภัยมีตู้นิรภัยให้เช่าอยู่ในพื้นที่เดียวกันครับผมเราตั้งเป้าว่าเราจะขยายสาขาให้ได้10สาขานะครับภายใน2ปีข้างหน้าเพื่อที่ให้ครอบคลุมพื้นที่บริการเนี่ยทั่วกรุงเทพโดยที่กลุ่ม JWD Store เนี่ยจะมีพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดเนี่ย
ประมาณ 10,000 ตารางเมตรสำหรับทั้ง10สาขานี้ครับทำให้เรามีพื้นที่มากที่สุดแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเรียกว่าสาขาของเราจะกระจายไปอยู่ทุกเขตสำคัญครับผม